ท่านนายกรัฐมนตรีคุณยิ่งลักษณ์ชินวัตรแล้วก็ร้อยตำรวจเฉลิมอยู่บำรุงเนี่ยต้องเหมือนกับถอยให้กับกลุ่มที่เขาออกมาต่อต้านนะภาพออกมาแล้วดูเหมือนว่าต้องมานั่งถอยให้กับกลุ่มที่ออกมาต่อต้านทั้งที่กลุ่มที่ออกมาต่อต้านเนี่ยนะฮะไม่ว่าจะเป็นพันธมิตรที่ขู่ที่จะชุมนุมหรือกลุ่มของนายแพทย์ตุลสิทธิสมวงศ์กลุ่มเสื้อหลากสีเนี่ยนะฮะหรือแม้กระทั่งกลุ่มของพลเอกสมเจตบุญถนอมเนี่ยกลุ่มพวกนี้ยังไงเขาก็เตรียมที่จะออกมาต่อต้านรัฐบาลอยู่ดีสมมุติว่ารัฐบาลนี้ไม่ออกพระราชกฤษฎีกาอภัยโทษซึ่งครอบคลุมไปถึงตัวพันธบทโททักษิณแล้วสมมติว่าครั้งนี้คุณเฉลิมคุณยิ่งลักษณ์ไม่แตะเรื่องนี้จริงๆนะตามที่สื่อออกมาคุณคอยดูในช่วงต้นปีหน้าสิฮะสมมติคุณเฉลิมหรือท่านนายกรัฐมนตรีหยิบประเด็นเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญขึ้นมาผมให้คุณทายซิว่ากลุ่มของพลเอกสมเจตบุญถนอมกลุ่มพันธมิตรกลุ่มเสื้อหลากสีเขาจะออกมาคัดค้านหรือเปล่าเขาก็จะออกมาคัดค้านเขาจะออกมาจัดงานเสวนาสัมมนาชุมนุมอยู่ดีมันเป็นเรื่องปกติที่จะมีกลุ่มต่อต้านออกมาคราวนี้มองข้ามช็อตไปในกรณีของการที่จะช่วยหรือไม่ช่วยพันธบรวจโททักษิณชินวัตรเนี่ยในความเป็นจริงสำหรับอีกฝ่ายหนึ่งนะฮะสำหรับอีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยเขามองทุกสิ่งทุกอย่างที่รัฐบาลนี้ทำเนี่ยและคิดจะทำเนี่ยเป็นการช่วยเหลือคุณทักษิณไปหมดอยู่ดีฮะต่อให้ไม่มีพระกฤษฎีกาอภัยโทษต่อให้รัฐบาลหยิบเรื่องอื่นซึ่งไม่เกี่ยวคุณทักษิณเลยสมมติว่ารัฐบาลหยิบเรื่องพระราชบัญญัติการจัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหมขึ้นมาแก้เพื่อให้นายกสามารถตั้งผบ.เหล่าทัพได้เพื่อไม่ให้ต้องมีคณะกรรมการพิเศษ7คนซึ่งฝ่ายราชการฝ่ายผบ.เหล่าทัพคุมอำนาจหลักแทนที่เป็นฝ่ายการเมืองสมมติเอาเรื่องนั้นขึ้นมาฝ่ายต่อต้านเขาก็จะบอกว่าทำเพื่อคุณทักษิณเพราะฉะนั้นในความเป็นจริงเนี่ยถ้าไปถอยให้กับฝ่ายต่อต้านในที่สุดแล้วเนี่ยอาจจะไม่เป็นประโยชน์อะไรเพราะว่ายังไงเขาก็ต้องออกมาอยู่ดี